ครับปัญหาผักตบชวานะครับซึ่งเป็นปัญหาที่เป็นวัชพืชที่ขวางทางน้ำแล้วก็ทำให้น้ำเสียนะครับโดยเฉพาะที่กวางพะเยาแห่งนี้นะครับและหลังผมนั้นนะครับตรงสะพานขุนเดชนะครับก็จังหวัดพะเยาก็ประสบปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตของผักตบชวาซึ่งเจริญเติบโตเร็วมากนะครับทำให้เกิดมลภาวะหรือผลเสียต่อน้ำนะครับน้ำในกวางพะเยาด้วยนะครับแล้วก็น้ำตามลำห้วยลำธารต่างๆด้วยนะครับซึ่งผักตบชวานี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำโดยท่านสุภชัยเอี่ยมสุวรรณพร้อมด้วยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ทางเทศบาลเมืองพะเยาต้องร่วมมือกันทุกหน่วยงานนะครับเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องผักตบชวานะครับโดยเฉพาะที่กวางพะเยาแห่งนี้นะครับเราไปชมปัญหาและก็ความคืบหน้าในการพัฒนาการกำจัดผักตบชวาตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านนี้ดีกว่าครับครับแล้วก็ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือโรงผลิตปุ๋ยนะครับในเขตในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลแม่ใสนะฮะซึ่งเป็นแหล่งโรงงานผลิตปุ๋ยที่ใหญ่โตพอสมควรนะครับซึ่งดำเนินการบริหารจัดการโดยทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานะครับหรืออบจ.อบจ.พะเยานะครับซึ่งได้ดำเนินการจุดนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแหล่งหรือว่าโรงงานที่ผลิตปุ๋ยที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยานะฮะเพื่อที่จะนำเศษวัชพืชเศษขยะแล้วครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผักตบชวาที่กำจัดมาจากควันพะเยาหรือว่าแหล่งน้ำต่างสาขาต่างๆนะครับนำมาเข้าสู่โรงงานนี้นะเพื่อที่จะสู่กระบวนการผลิตปุ๋ยนะครับซึ่งขั้นตอนสุดท้ายก็จะได้ปุ๋ยที่ด้านหลังที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังผมนั้นครับเราไปชมกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนและวิธีการบริหารจัดการการผลิตปุ๋ยที่โรงปุ๋ยแห่งนี้กันดีกว่านะครับเชิญครับก็สำหรับโครงการที่เราจะเก็บผักตบชวามาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักนะครับหรือว่าสารปรับสภาพดินเนี่ยโดยตู้เขาเรียกเทคโนโลยีของเช็คนะครับอีวาตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถจะโปรเซสกระบวนการเก็บผักตบชวาจากฟ้านพะเยาจากลำน้ำในจังหวัดพะเยานะครับเข้ามาถึงที่นี่แล้วก็มีผสมกับเปลือกข้าวโพดนะครับฟางข้าวเศษวัชพืชนะครับเพื่อทำให้เกิดนะครับปุ๋ยหมักขึ้นมาผ่านกระบวนการเทคโนโลยีที่เรียกว่าคาวเทคโนโลยีครับสับเสร็จเข้าไปหมักในตู้36ชั่วโมงออกมาเป็นปุ๋ยหมักครับสิ่งนี้ก็เชื่อว่าเป็นตัวแก้ปัญหาในเรื่องของผักตบชวาวัชพืชในเรื่องของหมอกควันแล้วตอบโจทย์ไปถึงว่าสามารถที่จะทำให้ผู้บริโภคนะครับได้อาหารที่มีคุณภาพก็คือเกษตรอินทรีย์ครับผมสำหรับการทำงานของเรามันจะมีทั้งหมด2ส่วนนะครับหลักๆ ก็คือ เรามาอยู่ในพื้นที่ของพะเยาเราก็จะมีวัตถุดิบหลักๆ ก็คือเป็นพวกวัชพืชแล้วก็มีพวกขยะทางการเกษตรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นครับจะมีสังกะโพดแล้วก็มีตัวผักตบชวาซึ่งก็ช่วยลดปัญหาในส่วนของการเผาของสังกะโพดเนาะแล้วก็มีลดปัญหาของน้ำตื้นเขินในกวางพะเยาด้วยวัตถุดิบหลักๆตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ในการเอามาทำผลิตปุ๋ยซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะผลิตใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนเนาะในการหมักตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าตัวเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งขั้นตอนการทำงานก็คือเราจะเอาผักตบชวากับสังกะโพดนะฮะผสมแล้วก็ทำการลดขนาดเขาให้มีคือขนาดพอเหมาะกับการเจริญเติบโตย่อยสลายของจุลินทรีย์เนาะเราก็จะสับเสร็จแล้วเราดูความชื้นที่เหมาะสมแล้วนะฮะเราก็จะทำการลำเลียงเข้าสู่ตู้อีวาตู้อีวาเนี่ยจะเป็นตู้อัจฉริยะที่มีการควบคุมปัจจัยต่างๆของจุลินทรีย์ที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีการหยุดการทำงานนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้การทำงานมันเร็วขึ้นเนาะจากอย่างที่บอกว่า3เดือน4เดือนก็เหลือแค่คืนเดียวนะครับซึ่งก็หลังจากที่เราทำงานทั้งหมดแล้วตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายในการนำของเข้าจนถึงนำของออกมาเป็นปุ๋ยนะฮะก็ใช้เวลาทั้งหมด36ชั่วโมงโดยประมาณนะครับไม่เกินนี้ครับ
นี้คือปุ๋ยหมักทำจากตกชวาถ้าตกชวาที่ได้มาที่กำเนิดมาจากวานครับการหมักโดยวิธีการหมักให้ผักตกชวาวิธีการหมักเอาผักตกชวาไปสับให้ได้ขนาด2นิ้วแล้วให้พนักงานเก็บเข้าซองหมักการหมักให้วางจากพื้นสูงประมาณ1เมตร1เมตรหลังจาก1เมตรปุ๊บโดยใช้ขี้ไก่โรยเป็นชั้นๆจนถึงประมาณ3เมตร3ถึง4เมตรพอเสร็จปุ๊บก็ใช้พอดอน1เป็นตัวช่วยย่อยสลายหลังจากนั้นโดยใช้น้ำจากรถน้ำมาขอรถน้ำจากอบจ.มาพ่นน้ำเพื่อตัวช่วยให้มันยุบตัวย่อยสลายโดยใช้ตัวแกนเสมือนกับให้พอดอน1เป็นตัวช่วยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็น้ำที่ย่อยสลายลงไปจะไหลลงท่อหมักเพื่อไปใช้ประโยชน์ที่ไปพ่นที่หน้าจานเพิ่มจุลินทรีย์ของปุ๋ยครับอันนี้คือขี้หมูหรือมูลหมูเป็นขี้หมูขุนนะครับเป็นขี้หมูขุนที่มาจากฟาร์มนะฮะไม่ใช่ว่าขี้หมูชาวบ้านทั่วไปขี้หมูขุนที่มาใช้เพราะอะไรเพราะมีธาตุอาหารมากนะฮะมีธาตุอาหารมากจะใช้ขี้หมูขุนคือใช้อาหารโดยเฉพาะที่มีการเลี้ยงระบบการเลี้ยงที่ในฟาร์มนะครับอันนี้คือตัวที่ท่าอาหารที่สูงนะครับอันนี้คือมูลไก่ไข่นะครับต้องใช้ไก่ไข่มูลไก่โดยเฉพาะอย่าไปใช้ไก่พื้นไก่พันเนื้อเพราะขี้ไก่พันเนื้อเอามาใช้ได้ปุ๊บมันไม่ได้เพราะว่าวิธีการเลี้ยงเขาใช้เปลือกข้าวรองพื้นอีกทีนึงแต่ขี้ไก่ไข่ไข่ปุ๊บมันอยู่ชั้นบนแล้วขี้ของแท้ๆเขาเรียกทางเหนือว่าขี้ไก่จ้อครับว่าขี้ไก่ครับตัวนี้มีธาตุอาหารสูงมากนะฮะ okay. นี่คือผักตบชวาที่หมักเสร็จค่ะหลังจากโดยที่ว่าหมักโดยไม่ใช้วิธีการโดยใช้ระบบแสงอาทิตย์โดยใช้ระบบแสงอาทิตย์หมักธรรมชาติโดยไม่เข้าห้องหมักนะฮะโดยตัดวิธีการนะฮะพอมากองเสร็จปุ๊บคือการใช้ระบบเดียวกันใช้ระบบมูลไก่เป็นการมาใส่ลักษณะคล้ายเดียวกันนะฮะหลังจากนั้นใช้พอหนึ่งช่วยเหมือนกันลักษณะเดียวกันคือที่เอามาใช้ข้างนอกเพราะว่าห้องหมักบางห้องคือระบบการใช้คือมันตอนนั้นมันลักษณะว่าห้องมันเต็มทุกห้องคือเอามาพักไว้ก่อนนะครับมาพักไว้ก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมนะฮะอันนี้คือเครื่องสับผักตบครับผักตบชวาโดยนำมาที่จากวานวิธีการสับนะฮะทุกอย่างพนักงานจะเอาวัชพืชเกี่ยวกับเป็นโลหะเกี่ยวกับกิ่งไม้คัดออกนะฮะแต่วัชพืชประเภทหญ้าก็ใช้ได้นะครับแต่จะเน้นเรื่องผักตบนะครับผักตบชวาพอสับขนาด2นิ้วแล้วเข้าห้องหมักครับด้านหลังผมนี้นะครับเป็นตัวแร่นะครับมี2ชนิดครับแร่ภูเขาไฟนะครับอันนี้เขาเรียกแร่ภูเขาไฟนะฮะอันนี้แร่โดโลไมต์ครับหรือลีโอนาไดครับดีโอนาไดคุณสมบัติคุณสมบัติไปใช้เกี่ยวกับเป็นตัวไปขยายพื้นดินนะฮะให้พื้นดินสามารถชอนชัยให้เปิดอากาศช่องอากาศให้รากของพืชให้รากของพืชชอนชัยกินอาหารได้ดีครับครับเป็นไงบ้างครับวัชพืชหรือว่าผักตบชวาหรือว่าเศษขยะต่างๆนะครับนอกจากจะมีโทษแล้วนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังมีคุณนั่นก็คือว่าท่านสับสิ่งเหล่านี้สามารถนำมาผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วก็ผ่านกระบวนการหมักกระบวนการทำปุ๋ยนะครับก็สามารถที่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรมากทีเดียวนะครับวัชพืชหรือผักตบชวาในก้อนพะเยาหรือตามแหล่งน้ำลำธารต่างๆนะครับนอกจากที่มีโทษแล้วนะครับยังสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเกษตรกรรมด้วยนั่นก็คือปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักธรรมชาติดีอย่างยิ่งนะครับผมยุทธภูมินามวงนะครับสารสนเทศผู้ชุมชนรายงานจากโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่ตำบลแม่ใสซึ่งเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดพะเยาร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาสวัสดีครับ